เทศรักเป็นมุกโอนท่านผู้ชมที่เคารพครับผมมาถึงหัวน้ำคำจะไปนี่ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปที่เห็นเมื่อวานนี่แหละแล้วก็จะเป็นภาพเขียนโบราณแต่อยู่ก่อนจะตกภูเขาเนี่ยมาเห็นอันนี้ของต้นมะค่าบอกครับต้นมะค่ามันล้มไปบอกคือสภาพมันไม่ได้เป็นต้นสูงทะลุนะคือมันเป็นแบบนี้ไม่ได้มีรอยโอ้อาจจะมีรอยตัดได้นะอาจจะมีรอยตัดแต่ก็นานแล้วล่ะดูอาการนี่โอ้มันมีรอยตัดครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะประมาณถ้ากิ่งมันขึ้นนี่น่าจะประมาณนะต้องใช้ไม่ต่ำกว่า 3-40 ปีแล้วล่ะกว่าอยู่ดอกแต่มันเป็นธรรมะนั่งสวยงามถ้าผมไปนั่งก็จะนั่งตรงไหนนั่งมองมือจ้านั่นแหละครับมือซ้ายนะซ้ายมือนะมองตลกไงนั่งมึงรู้ฟิงได้บ่มึงได้กระลึบจะหันปุ๊ยปุ๊ยนั่งภาวนาเนาะว่าคักเลยบาดนี่นั่งภาวนาแบบย่นขาด้วยแบบเซียนเลยสว่างเลยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาหินก้อนนั้นก็เป็นสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3ก็มานั่งตรงนี้เลยปาตแล้วมีลานโอ้สวยสวยสวยเดี๋ยววันหลังเมื่อกี้ข้าวเที่ยงนี้เอาไก่ต้มแกงหน่อไม้มาพร้อมเดี๋ยวพี่น้องรับรอง Hello I love you